วัสดีค่ะชูกราฟลาเวอร์ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำพายสับปะรดกันนะคะสำหรับสูตรนี้เป็นมินิพายสูตรแป้งพายชั้นโฮมเมดที่กรอบแล้วก็อร่อยลงตัวมากๆเลยทีเดียวค่ะมาเริ่มกันที่ตัวแป้งพายชั้นกันก่อนค่ะเราจะร่อนแป้งสาลีอเนกประสงค์170กรัมค่ะตามด้วยเนยสดจืด40กรัมใช้เป็นเนยอุณหภูมิห้องนะคะจะได้ผสมเข้ากันได้ง่ายค่ะจะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะผสมน้ำเย็นจัด80กรัมแล้วก็น้ำตาลทราย5กรัมนะคะและเกลือป่น 1/4 ช้อนชาค่ะคนผสมให้เข้ากันดีเลยค่ะคนผสมให้พอน้ำตาลละลายนะคะจากนั้นเราก็จะนำมาเทใส่ในส่วนผสมของเนยแล้วก็แป้งที่เราผสมไว้ค่ะจากนั้นเราก็จะคนผสมให้เข้ากันดีเลยนะคะพอได้ประมาณนี้ใช้ไม้พายค่อนข้างที่จะผสมยากเราจะนวดต่ออีกสักประมาณ 2-3 นาทีให้เข้ากันดีค่ะพอเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะนำขึ้นมารีดค่ะเราจะโรยแป้งนวลสักเล็กน้อยนะคะเพื่อไม่ให้เขาติดไม้แล้วก็ติดกระดานนวดนะคะจากนั้นเราก็จะทำการนวดครั้งที่1ค่ะพยายามนวดให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะรีดให้ค่อนข้างบางค่ะค่อยๆรีดไปค่ะแล้วก็กลับด้านนะคะเพื่อที่ว่าเขาจะได้ไปด้วยกันทั้งสองด้านแล้วก็ไม่หดค่ะจะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะทาเนยค่ะใช้เป็นเนยนิ่มนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราทาแป้งจะได้ไม่ขาดนะคะทาบางๆให้ทั่วแผ่นแป้งของเราเลยค่ะจะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะพับ3ทบ2ครั้งค่ะเราจะพับตามยาวก่อนนะคะนี่ค่ะค่อยๆตบให้ฟองอากาศออกไปบ้างนะคะจากนั้นเราก็จะพับ3ทบอีกครั้งนึงค่ะแบบนี้นะคะนี่ค่ะจะได้แบบนี้จากนั้นเราก็จะห่อด้วยพลาสติกแรปแล้วก็นำเข้าแช่ในตู้เย็นประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงค่ะหลังจาก1ชั่วโมงผ่านไปนะคะเราก็จะมารีดแป้งครั้งที่2กันค่ะพยายามรีดให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหมือนเดิมนะคะทำเหมือนเดิมเลยค่ะแผ่นแป้งที่นำออกจากตู้เย็นใหม่ๆก็จะค่อนข้างแข็งนะคะเราจะใช้ไม้กดๆแบบนี้ค่ะให้เนยคลายตัวนะคะอย่าเพิ่งรีดไปเลยนะคะเดี๋ยวแป้งจะขาดค่ะกลับด้านเขาสักหน่อยนะคะเขาจะได้ไม่หดค่ะรีดทั้งสองด้านนะคะหลังจากที่เราทาเนยเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะพับ3ทบค่ะ
จะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะห่อด้วยพลาสติกแรปแล้วก็พักในตู้เย็นประมาณ30นาทีค่ะหลังจาก30นาทีผ่านไปนะคะเราก็จะมารีดแป้งครั้งที่3กันค่ะรีดให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหมือนเดิมนะคะกลับด้านเขาสักหน่อยนะคะโรยแป้งนวลเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเขาจะติดกระดานแล้วก็ติดไม้ทำให้รีดยากค่ะแต่ไม่ต้องโรยเยอะจนเกินไปนะคะเพื่อนๆมือใหม่หลายคนบอกว่าฉันดูคลิปฉันงงไปหมดแล้วพับรีดหลายครั้งมากอ่ะเดี๋ยวเราจะสรุปให้นะคะว่าเราจะรีดแป้งทั้งหมด4ครั้งค่ะครั้งที่1พับ3ทบ2ครั้งครั้งที่2พับ3ทบครั้งที่3พับ3ทบและครั้งที่4เราจะรีดเฉยๆค่ะเราจะไม่พับนะคะแล้วเราก็จะขึ้นรูปเลยคือครั้งที่4เราจะรีดเพื่อขึ้นรูปค่ะหลังจากที่เราทาเนยเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการพับ3ทบค่ะจะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะห่อด้วยพลาสติกแรปแล้วก็แช่ในช่องฟรีซประมาณ1ชั่วโมงค่ะระหว่างที่เรารอแป้งพายเซตตัวนะคะเราก็จะมาทำไส้กันค่ะสำหรับสูตรไส้สับปะรดนะคะเราจะวางไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปนี้นะคะหรือใครจะจิ้มการ์ดด้านบนนี้ก็ได้นะคะนี่ค่ะนี่คือไส้สับปะรดที่เราทำไว้เรียบร้อยแล้วก็แช่เย็นเซตตัวเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนำแป้งพายชั้นของเราออกมาค่ะโรยแป้งนวลสักเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราจะรีดแป้งครั้งที่4กันค่ะรีดครั้งนี้เราจะรีดเพื่อขึ้นรูปนะคะค่อยๆกดเบาๆค่ะเพราะว่าแป้งของเรายังไม่คลายตัวนะคะเนยของเรายังไม่คลายตัวเราจะกดเบาๆก่อนนะคะถ้าเรารีดเลยเนี่ยเดี๋ยวแป้งเขาจะขาดนะคะนี่ค่ะค่อยๆรีดแบบนี้นะคะกลับด้านเขาซะหน่อยค่ะเดี๋ยวเราจะวัดแผ่นแป้งให้ได้ขนาด37เซนติเมตรคูณ25เซนติเมตรนะคะเพื่อตัดขอบนะคะเราจะตัดขอบออกค่ะเพื่อที่เวลาอบเขาจะได้เรียงชั้นสวยนะคะสำหรับสูตรนี้เราจะทำพายทั้งหมด12ชิ้นนะคะเราจะตัดแบ่งแป้งเป็น24ชิ้นเพื่อที่ว่าเราจะนำมาประกบกันนะคะก็จะได้พาย12ชิ้นค่ะเราจะแบ่งครึ่งก่อนนะคะแบ่ง4ค่ะแบ่ง4ชิ้นก่อนแป้งของเราค่อนข้างนิ่มนะคะดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องนำไปแช่ช่องฟรีซค่ะโดยการที่เราจะแบ่งแป้งออกเป็น4ชิ้นแบบนี้นะคะเพื่อที่ว่าจะได้แช่ง่ายนะคะแล้วก็ห่อด้วยพลาสติกแรปค่ะแช่ในช่องแข็งเลยนะคะประมาณ1ชั่วโมงค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะแช่ไว้สักประมาณ1ชั่วโมงค่ะหลังจาก1ชั่วโมงผ่านไปนะคะเราก็จะมาเตรียมไข่แดงผสมน้ำเปล่าค่ะคนผสมให้เข้ากันดีเลยนะคะจากนั้นเราก็จะมาเตรียมในส่วนของตัวแป้งของเราค่ะนำออกมาครั้งละ1แผ่นก็ได้นะคะเพราะว่าอากาศบ้านเราค่อนข้างร้อนค่ะจากนั้นเราก็จะนำออกมาแบ่งค่ะแบ่งแป้งออกเป็น6ชิ้นค่ะเราจะแบ่งแป้ง6ชิ้นนะคะความจริงแล้วเราวัดแป้งชิ้นละ6คูณ6เซนติเมตรนะคะแต่แป้งอาจจะหดบ้างไม่เป็นไรค่ะก็แบ่งให้เท่าๆกันเลยเนี่ยนะคะจะได้ประมาณนี้เราก็นำใส่ถาดไว้นะคะ12ชิ้นที่เราตัดไว้
แบ่งไว้ก็นำมาใส่ถาดไว้แบบนี้แล้วก็ทาไข่นะคะทาไข่แดงให้ทั่วเลยขอบๆค่ะทาเฉพาะขอบๆแล้วก็ตักไส้สับปะรดของเราวางไว้ตรงกลางนะคะเนี่ยค่ะกะเอานะคะเราใช้ประมาณ1ช้อนนะคะเนี่ยค่ะจะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะทำตัวปะหน้านะคะแผ่นแป้งอีกชิ้นนึงเราก็จะตัดแบบนี้ค่ะไม่ต้องตัดขาดนะคะเนี่ยค่ะทำประมาณนี้เลยกรีดลงไปนะคะให้เขาขาดออกจากกันเขาจะได้มีรูระบายอากาศนะคะแผ่นพายของเราชิ้นพายของเราก็จะได้สวยงามค่ะนี่ค่ะหยิบขึ้นมาก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะจะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนำไปวางทับหน้าสับปะรดของเราเลยค่ะนี่นะคะทำแบบนี้ทุกชิ้นเลยค่ะจากนั้นเราก็จะใช้ช้อนส้อมนะคะกดลงไปเบาๆค่ะขอให้เขาได้ติดกันนะคะจากนั้นเราก็จะทาด้วยไข่แดงที่เราผสมน้ำเปล่าไว้นะคะทาให้ทั่วเลยค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะนำเข้าอบค่ะอบที่200องศา 25-30 นาทีนะคะนี่ค่ะมินิพายสับปะรดของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาน่าทานมากๆเลยค่ะเป็นมินิพายสับปะรดที่หน้าตาน่ารักแล้วก็กรอบอร่อยมากๆเลยทีเดียวค่ะแป้งพายชั้นของเราค่อนข้างที่จะเรียงชั้นสวยนะคะนี่ค่ะหน้าตาน่ารักมากๆเลยค่ะขนาดชิ้นเล็กๆนะคะนี่ด้านหลังก็กรอบนะคะค่อนข้างที่จะกรอบไปทั่วทั้งชิ้นนะคะสีก็สวยค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมดูนะคะเป็นสูตรแป้งพายชั้นที่ทำได้ไม่ยากค่ะอยากให้เพื่อนๆได้ลองทำดูนะคะนี่ค่ะหน้าตาน่ารักมากๆเลยค่ะกรอบแล้วก็อร่อยมากๆเลยล่ะค่ะอยากให้เพื่อนๆได้ลองทำดูนะคะรับรองว่าสูตรนี้อร่อยถูกใจเพื่อนๆแน่นอนค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย